ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ครั้งที่12แห่งภาควิสาขบูชาในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวในเรื่องสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามต่อไปตามเดิมและเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายด้วยก็จะถือโอกาสสรุปใจความของทุกครั้งด้วย สำหรับในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อเฉพาะว่าความมีจุดหมายปลายทางเป็นสิ่งที่พากันมองข้าม เราไม่ให้ความสำคัญแก่จุดหมายปลายทางจึงไม่ได้สนใจว่าจะมีจุดหมายปลายทางกันอย่างไรเช่นไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเพื่อจะได้อะไรในฐานะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์หรือว่าเราจะต้องทำอย่างไรจึงจะได้สิ่งนั้นเป็นอันไม่รู้กันเสียทั้งหมดมันก็เลยไม่รู้ว่ามีจุดหมายปลายทาง อย่างไรแต่ว่าคนแต่ละคนมันก็มีความคิดและความหวังของตนอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่โดยกันทั้งนั้นเขาถือเอานั่นเป็นจุดมุ่งหมายแต่ก็ไม่ได้คิดจนถึงว่ามันเป็นสิ่งสุดท้ายหรือดีที่สุดดังนั้นจึงมีแตกต่างกันไปตามความรู้สึกเฉพาะคนเฉพาะวัยเช่นลูกเด็กๆเขาก็มีความรู้สึกไปอย่างหนึ่งว่าอะไรดีที่สุดที่เราจะต้องการผู้ใหญ่ก็ต้องการอย่างหนึ่งไปตามความรู้สึกของตัวแล้วแต่ว่าจะได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างไรมันจึงไม่ตรงกันว่าเราจะมีจุดหมายปลายทางกันอย่างไรและไม่ได้มีไว้ในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชีวิตนี่คือสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามในสมัยปัจจุบันสมัยโบราณเขาก็มีการบอกการสอนการกล่าวในฐานะเป็นวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนอบรมลูกหลานที่เพิ่งเกิดมารู้ว่ามนุษย์เรานี้จะไปถึงที่สุดที่จบกันที่ตรงไหนขอให้สังเกตดูให้ดีความมีจุดหมายปลายทางประจำตัวที่แน่นอนนั่นมีความสำคัญอย่างไร ถ้าว่าทุกคนมีความตั้งใจต่อสิ่งซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางแล้วสิ่งนั้นมันจะเกิดเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตสำหรับมนุษย์มันจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทำเล่นไม่ได้ขอให้ลองไปคิดดูด้วยกันทุกคนว่าเรามีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในฐานะเป็นจุดหมายปลายทาง
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในทางศีลธรรมหรือในทางศาสนาจุดหมายปลายทางอย่างคนธรรมดาก็เรื่องรวยเรื่องสวยเรื่องอำนาจวาสนาเรียกว่าตั้งอยู่ในฐานะอันสูงในทางสังคมอย่างนี้กันเสียมากกว่าอย่างนี้มันไม่ใช่จุดหมายปลายทางอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดหรือยังไม่ถูกต้องก็ว่าได้เรามีจุดหมายปลายทางสำหรับควบคุมความเป็นไปในชีวิตให้มันเป็นไปแต่อย่างนั้นไม่วอกแวกไม่หันเหไปในทางอื่นในที่สุดก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่ควรจะไปถึงที่ประเสริฐที่สูงสุดได้จริงที่ว่ามีอย่างถูกต้องก็หมายความว่ามันจะไม่ทำความยุ่งยากลำบากให้ล้วนจะมีความราบรื่นไปตามลำดับตามลำดับจนกว่าจะถึงที่สุดนี่คนเขาไม่เห็นว่าสำคัญก็ปล่อยไปตามอารมณ์คือตามความรู้สึกของตนของตนตามแต่ที่มันจะเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อเราไม่มีจุดหมายแน่นอนสูงสุดอย่างนี้คนเราก็เอาตามความรู้สึกทางอายตนะคือตามแต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะไปอร่อยพอใจที่ตรงไหนและอย่างไรแต่ถ้าเรามีจุดหมายปลายทางอันแน่นอนก็ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ได้ไม่ไปมัวหลงไหลอยู่แต่ที่ตรงนั้น เมื่อไม่มีความแน่นอนมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเองที่เรียกว่าความรู้สึกทางอายตนะถ้าเกิดปล่อยไปตามความรู้สึกทางอายตนะแล้วมันก็คือตามอำนาจของอวิชชาเพราะว่าคนเราไม่มีความรู้มาแต่ในท้องเกิดมาแล้วก็ไม่ได้ศึกษาว่าอะไรเป็นความหลุดพ้นจากความทุกข์นี่เรียกว่ามีอวิชชา เมื่อได้สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดเวทนาเกิดตัณหาตามที่อวิชชาจะพาไปมันก็พาให้วนเวียนอยู่แต่ในวงกลมของกิเลสของกรรมและของวิบากมันก็เป็นเฉพาะเรื่องเป็นเฉพาะขณะขณะแต่ก็วนซ้ำกันอยู่ในเรื่องของกิเลสของกรรมของวิบากในที่สุดมันก็รู้แต่เรื่องทางวัตถุคือทางสิ่งคือในสิ่งในบรรดาสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะรู้สึกได้ในลักษณะเช่นนี้เราโดยมากจึงไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจไม่สามารถที่จะควบคุมการเกิดแห่งกิเลสมันก็กลายเป็นของธรรมดาไปในการที่จะมีกิเลสมันก็วนเวียนอยู่แต่ในกองกิเลสซึ่งพอจะเข้าใจกันได้มันไม่ได้ออกไปจากวงกลมของกิเลสของกรรมและของผลกรรมเพราะเหตุนี้ ที่นี้ก็มาดูถึงข้อที่คนเราโดยเฉพาะสมัยนี้ไม่มี
จุดหมายปลายทางทำหลักแห่งพระศาสนาก็ว่ามันก็เป็นเพราะว่าการศึกษาไม่มีคือไม่เป็นไปในลักษณะเช่นนั้นการศึกษาที่เด็กๆได้รับไม่มีการชี้แนะให้เด็กๆมีจุดหมายปลายทางในลักษณะที่เป็นอุดมคติ ในระบบการศึกษาไม่มีหลักเกณฑ์ที่จะสอนให้รู้ว่าเกิดมาทำไมเป็นต้นดูผู้จัดการศึกษาเหล่านั้นจะเห็นไปเสียว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของการศึกษาแห่งโลกปัจจุบันนี้ที่จะมาสอนกันอย่างนี้ถ้าใครไปมัวสอนกันอย่างนี้ก็จะพากันเห็นเป็นของครึคนไทยที่ไปตามก้นฝรั่งก็จะถือว่าเพราะฝรั่งไม่ได้สอนกันอย่างนี้เราก็ไม่สอนเรื่องนี้นี่เพราะว่าเขาไปตามก้นฝรั่งการศึกษาในโลกจึงไม่มีส่วนที่สอนให้รู้ธรรมะหรือหลักศาสนาซึ่งทำให้มีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องการศึกษาในโลกมีแต่เรื่องให้รู้หนังสือคือทำให้ฉลาดแล้วก็สอนอาชีพ รวมเรียกกันว่าเทคโนโลยีสามารถใช้เทคนิคแห่งการงานที่ตนต้องการจะทำนั้นให้มันสำเร็จประโยชน์ถึงที่สุดได้ผลมาเป็นวัตถุเป็นที่พอใจก็แล้วกันเรื่องมันก็จบกันเพียงเท่านี้ไม่ได้สอนเลยไปถึงเรื่องทางจิตทางวิญญาณว่ามนุษย์คืออะไรมนุษย์เกิดมาทำไมอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ถ้าเราจะไปถามไอ้นักศึกษาชั้นสูงสุดพวกนี้ว่าเกิดมาทำไมเขาก็ตอบว่ายังไม่ได้ถามคอมพิวเตอร์มนุษย์จะไปข้างไหนกันก็ยังไม่ได้ถามคอมพิวเตอร์อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ก็ยังไม่ได้ถามคอมพิวเตอร์ เขาตอบไม่ถูกหรือไม่สนใจที่จะรู้ก็ได้จะตอบว่ายังไม่ได้ถามคอมพิวเตอร์อยู่เรื่อยไปนี่คือการจัดการศึกษาแต่เพียงสองส่วนซึ่งมันควรจะมีถึงสามส่วน ส่วนที่หนึ่งให้รู้หนังสือให้เฉลียวฉลาด ส่วนที่สองให้รู้อาชีพ และส่วนที่สามให้มีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องจริงๆส่วนนี้มันไม่มีไม่ได้สอนไม่ได้พูดกันคงสอนแต่สองส่วนแรกอาตมาจึงขอโอกาสจะเรียกการศึกษาระบบนี่ว่าเป็นการศึกษาระบบหมาหางด้วนสุนัขหางขาดหรือสุนัขหางหายมันก็แล้วแต่จะเรียกเอาคำไหนแต่ใจความมันก็ไปอยู่ตรงที่ว่าหมาหางด้วนนั่นเองการศึกษามีลักษณะเป็นหมาหางด้วนมันก็ได้เกิดมนุษย์หางด้วนหรือไม่เช่นนั้นก็มันจะกลายเป็นมนุษย์ที่มีหางแทนสุนัขมันก็ได้เพราะว่าไม่ได้สอนให้มีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องมนุษย์อาจจะมีหางงอกออกมาแทนระบบการศึกษาที่มันด้วนที่หางมันด้วนขอให้มองกันบ้างอาตมาขอร้องว่าขอให้ช่วยมองกันบ้างเขาไม่มองเขาไม่เชื่อเขาไม่อยากจะมองก็ต้องขอร้องว่าขอให้ช่วยมองกันบ้าง
ว่าลูกเด็กๆของเรายังขาดสิ่งสำคัญอยู่สิ่งหนึ่งคือความมีจุดหมายปลายทางของความเป็นมนุษย์นั่นเองที่ถ้าบิดามารดาเป็นผู้ไม่มองตัวเองก็คือมองข้ามมันก็ไม่สามารถที่จะสั่งสอนลูกเด็กๆให้เขามีจุดหมายปลายทางบิดามารดาแก่ชราขึ้นมาถึงป่านนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนกันเราจะไปที่ไหน ความที่ไม่รู้กันมาจนเป็นธรรมดานี่เรียกว่าการมองข้ามแต่ข้อนี้ต้องยกเว้นบิดามารดายุคเก่ายุคก่อนๆนู้นท่านมีจุดหมายปลายทางที่มอบหมายสั่งสอนสืบต่อๆกันมาเรียกว่านอกโรงเรียนคือไม่ต้องสอนในโรงเรียนสอนกันในวัฒนธรรมในตัววัฒนธรรมประจำบ้านเรือนคนแก่คนเฒ่าก็พร่ำพูดแต่ว่าเราต้องการจะไปนิพพานข้าพเจ้าต้องการจะไปนิพพานเป็นที่สุดจะทำอะไรสักนิดหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นความดีความงามก็จะอธิษฐานว่านิพพานปัจจโยโหตุคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจะมีเขียนอยู่ตามศาลาบ้างตามโบสถ์วิหารบ้างที่ไหนไหลเกือบจะทุกแห่งในสมัยนั้นที่เหลือตกข้างมาถึงสมัยนี้ก็ยังมีจบคำอธิษฐานด้วยคำว่านิพพานปัจจโยโหตุทั้งนั้นแหละเช่นว่าสร้างศาลาให้คนพักทางสักหลังหนึ่งก็จะจบไอ้คำเขียนนั้นว่านิพพานปัจจโยโหตุสร้างโบสถ์สักหลังหนึ่งก็เขียนนิพพานปัจจโยโหตุไม่ต้องเขียนเป็นเรื่องเล็กน้อยพูดด้วยปากก็พูดว่านิพพานปัจจโยโหตุนี่คือวัฒนธรรมในบ้านเรือนในสายเลือดที่สืบต่อๆกันมาจนลูกหลานมันก็ได้ยินได้ฟังรับเอามาถือเป็นประจำทั้งที่ก็ไม่ค่อยจะรู้ว่านิพพานนั่นคืออะไรแต่มันก็ยังดีตรงที่ว่ามีจุดหมายอันแน่นอนว่าเราต้องการนิพพานนั้นทำอะไรที่นี่เวลานี้ก็ขอให้มันเป็นปัจจัยแก่การบรรลุถึงนิพพานในอนาคตจะทำบุญสักนิดหนึ่งก็อธิษฐานว่าเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในอนาคตยิ่งทำบุญมากทำบุญใหญ่ก็ต้องการอธิษฐานให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเด็กๆทำอะไรดีสักนิดหนึ่งก็รู้จักสงเคราะห์ลงไปว่ามันเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเราต้องอุตส่าห์สะสมความดีทีละเล็กทีละน้อยเรื่อยไปตลอดทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีให้มันเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเนี่ยคนโบราณเขามีจุดหมายปลายทางที่พระนิพพานเป็นวัฒนธรรมถ่ายทอดกันมาจากประเทศอินเดียก็ได้เพราะว่าพระพุทธศาสนาเกิดในประเทศอินเดียเมื่อพูดถึงประเทศอินเดียก็อยากจะพูดว่าแม้พวกนอกพุทธศาสนาคือเป็นศาสนาฮินดูชั้นสูงสุดเขาก็อบรมมนุษย์กันในข้อที่ให้ปรารถนาสิ่งที่เราชาวพุทธเรียกว่านิพพาน
ต่เขาเรียกกันทั่วไปว่ามุกติมุตติในภาษาบาลีแปลว่าความหลุดพ้นมุกติในภาษาสันสกฤตก็แปลว่าความหลุดพ้น เขาต้องการความหลุดพ้นคนยากจนขอทานอยู่ตามท่าน้ำคนแก่คนชราคนขอทานไม่ผอมเรียกว่าผอมโซนี่ไปถามเขาว่าต้องการอะไรเขาว่าต้องการมุขติแทนที่บอกว่าต้องการอาหารหรือต้องการสตางค์เขาบอกว่าเขาต้องการมุขติก่อนอาหารเล่นเอาผู้ถามนี่งงหรือหงายไปทีเดียวเพราะว่าเข้าไปหาตั้งใจจะให้สตางค์นี่ก็แสดงว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ฝังลงไปในสายเลือดคนเหล่านั้นต้องการมุขติคือความหลุดพ้นในที่สุดเท่ากับนิพพานนั่นเองอาตมานั่งรถไฟไปรถเทียบกันสองขบวนพอดีที่รถขบวนหนึ่งนั่นมีนักบวชสาธุอย่างฮินดูนั่งอยู่ที่ริมบันไดบอกให้พวกเราเอาสตางค์ให้เขาปฏิเสธเขาปัดไม่ยอมรับเขาทำชูมือขึ้นบนหัวเป็นวงกลมๆๆๆแล้วก็ชี้พุ่งขึ้นไปบนฟ้าทำมือรอบๆหัวเป็นวงกลมๆแล้วก็ชี้ขึ้นไปบนฟ้าตั้ง 3-4 ครั้งบอกว่าเขาไม่ต้องการสตางค์เขาต้องการจะไปที่นู่นที่มือที่เขาชี้ขึ้นไปคือมุขตินั่นเองเราพูดกันไม่ได้เราพูดกันไม่รู้เรื่องก็พูดภาษาบ้ายกันอย่างนี้ที่แสดงว่าคนอินเดียแบบอินเดียแบบพัฒนธรรมโบราณนี่ต้องการมุขตินักบวชขอทานก็ยังไม่ต้องการสตางค์ไม่ต้องการของต้องการมุขติแต่มันยังดีอยู่นะถ้าเป็นนักบวชสมัยหลังนักบวชในเมืองไทยก็ต้องการสตางค์ก่อนที่ต้องการมุขติในอินเดียยังมีนักบวชที่ไม่ต้องการสตางค์สั่นหัวต้องการมุขติยิ่งขอทานพร้อมงอมพร้อมโซตามท่าน้ำก็ยังรู้จักต้องการมุขติก่อนแต่ที่จะต้องการอาหารเนี่ยขอคิดดูเถอะว่าคนเหล่านี้มีมุขติหรือพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางอะไรๆยอมสละได้หมดแม้กระทั่งชีวิตก็เพื่อมุขติเขามีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ให้คนมีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนที่ถูกต้องที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุดประจำตัวกันอยู่ทุกคนดังนั้นมันจึงเป็นการง่ายดายที่จะหลีกห่างจากความชั่ว พอเขาจะทำอะไรที่เขาเองก็รู้สึกว่าเป็นความชั่วหรือไม่เหมาะสมก็ทำไม่ได้เพราะรู้สึกว่ามันขัดกันกับอุดมคติคือสิ่งสูงสุดที่เราต้องการเมื่อเราต้องการพระนิพพานเราจะมาทำบาปเล็กบาปน้อยอย่างนั่นอย่างนี้อยู่อย่างไรได้จะโกหกใครได้จะหลอกลวงใครได้เพราะจิตมันต้องการพระนิพพานมันมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่นั่นก็ป้องกันไม่ให้ทำบาปทุกอย่างมันจึงไปได้โดยสะดวกหรือโดยเร็ว
ถ้าไม่มีจุดหมายปลายทางอย่างนี้ประจำใจมันก็ทะเลทลายออกไปข้างๆคู่ๆต้องการนั่นต้องการนี่สนองกิเลสตัณหาของตนมันก็ไปไม่ได้ เพราะว่ามันไม่มีจุดหมายปลายทาง ขอให้ท่านทั้งหลายหยิบขึ้นมาพิจารณาดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อลูกเด็กๆของเรา ขอให้เราพยายามกระทำจนให้ลูกเด็กๆของเรารู้จักมีจุดหมายปลายทางอันแน่นอนอันสูงสุดแม้แต่ชีวิตก็สละได้เพื่อสิ่งนั้นเถิดความปลอดภัยหรือบุญใหญ่ๆหลวงก็จะเกิดขึ้นแก่เขาเพราะมันจะแน่วไปแต่ในทางของความถูกต้องแต่โบราณเขามีจุดหมายปลายทางกันทั้งนั้นไม่ว่าชนชาติไหนภาษาไหนศาสนาไหนถ้าเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าเขาก็มีพระเจ้าเป็นจุดหมายปลายทางคือให้ไปอยู่รวมกับพระเจ้าในที่สุดนั่นเป็นจุดหมายปลายทางบทบัญญัติมีว่าอย่างไรสำหรับปฏิบัติเพื่อไปอยู่รวมกับพระเจ้าเขาก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อว่าตายแล้วก็ไปอยู่รวมกับพระเจ้าจึงกล่าวได้ว่าพวกที่ถือศาสนาว่ามีพระเจ้าเขาก็มีพระเจ้าเป็นจุดหมายปลายทางถ้าว่าไม่มีพระเจ้าเป็นศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าเช่นมีพระนิพพานเป็นสิ่งสูงสุดเด็กเขาก็สอนให้รู้จักมีพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางที่บางลัทธิบางพวกไม่ใช่คำว่านิพพานใช้คำว่ามุคติบ้างใช้คำว่าไตรวัลยะบ้างก็ใช้คำเหล่านั้นแหละเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางก็เป็นอันว่าทุกคนเขาก็มีจุดหมายปลายทางทั้งอบรมเด็กๆให้พอใจให้เชื่อให้ยอมรับที่จะมีสิ่งนั้นเป็นจุดหมายปลายทางแม้เด็กยังเล็กอยู่ยังไม่อาจจะรู้ว่าพระเจ้านั้นคืออะไรมุคติคืออะไรนิพพานคืออะไรก็ยังอุตส่าห์อบรมให้มันพอใจให้มันสมัครใจที่จะมีพระเจ้าหรือมีนิพพานหรือมีมุคติเป็นจุดหมายปลายทางจนได้เพราะว่าพ่อแม่ทำอยู่ทุกวันพูดอยู่ทุกวันแสดงอาการอยู่ทุกวันมันก็ติดเข้าไปในความรู้สึกในจิตใจของลูกเด็กๆที่ว่าเราก็จะไปนิพพานเหมือนกับพ่อแม่ที่เขาต้องการไปนิพพานนี่ความปลอดภัยมันก็มีขึ้นสำหรับผู้ที่มีจุดหมายปลายทางว่าจะไปที่ไหนกันอย่างนี้อาตมาเรียกว่ามันอยู่ในรูปของวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนหรืออยู่ในรูปขนบธรรมเนียมประเพณีประจำมนุษย์หมู่นั่นหมู่นั้นพูดกันกระทำกันแสดงอยู่ตลอดทุกวันทุกเดือนทุกปีนี่เราเรียกว่าวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนบางคราวก็เอามาพูดมาทำมาท่องมาทำกันเป็นกิจลักษณะมันก็ฝังเข้าไปในจิตใจ ของบุคคลเหล่านั้นทั้งที่เป็นผู้ใหญ่และทั้งที่เป็นเด็กๆสำหรับผู้ใหญ่เราก็ขอยังคงมีนิพพาน เป็นจุดหมายปลายทางคือทำอะไรๆก็ขอเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานคำว่านิพพานปัจจโยโหตุนั้นอย่าเลิกเลยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดจะช่วยคุ้มครองมนุษย์เรา ขอให้รักษาเอาคำว่านิพพานปัจจโยโหตุไว้ให้ได้
มันจะค่อยแจ่มแจ้งในภายหลังมันจะค่อยใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปแล้วก็เห็นชัดยิ่งขึ้นชัดยิ่งขึ้นแล้วก็จะถึงได้จริงมีได้จริงบรรลุได้จริงขอให้ตั้งความหวังไว้อย่างนี้ถ้าว่ามีพระเจ้าคือมีนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางที่หวังอยู่มันก็ทำให้บุญหรือบาปเป็นคำที่มีความหมายบาปเป็นสิ่งน่าเกลียดน่ากลัวบุญเป็นสิ่งน่ารักน่าปรารถนาเพราะว่าเราต้องการจะไปถึงจุดหมายปลายทางไอ้บาปนี่คือเครื่องขัดขวางเป็นอุปสรรคไอ้บุญนั่นน่ะเป็นเครื่องส่งไปให้ถึงเมื่อมองเห็นชัดอยู่อย่างนี้ลูกเด็กๆของเราก็จะกล้าบุญแล้วก็กลัวบาปเขาก็กล้าร่าเริงพอใจในการที่จะบำเพ็ญบุญแล้วก็เกลียดและกลัวบาปเขารู้สึกว่าบุญบาปมีความสำคัญบาปมีความสำคัญในการที่จะทำอันตรายทำความล้มเหลวให้บุญก็มีความสำคัญในอันที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จเมื่อความคิดอย่างนี้มันมีมากเข้ามากเข้านานเข้ามันก็เกิดเป็นสิ่งที่สิงแน่นแฟ้นอยู่ในสันดานเรียกว่าอยู่ใต้สำนึกสมัยใหม่ๆนี่ก็จะพูดว่ามันอยู่ใต้สำนึกอยู่จิตใต้สำนึกมันกลัวบาปมันกล้าบุญอยู่ได้ด้วยจิตใต้สำนึกอย่างนี้มันมีอำนาจแรงมันไม่ทำบาปจริงๆมันก็อยากจะทำบุญจริงๆจนเรียกว่ากล้าบุญและกลัวบาปเมื่อลูกเด็กๆของเรากล้าบุญและกลัวบาปปัญหามันก็ควรจะหมดไปเดี๋ยวนี้มันจะตรงกันข้ามคือเขาจะไปกล้าบาปแล้วก็กลัวบุญหรือว่าไม่รู้ไม่ชี้มันทั้งบาปและทั้งบุญอย่างนี้อันตรายมากพออยู่แล้ว ยิ่งเขาไปกล้าบาปแล้วก็กลัวบุญอย่างนี้ก็ยิ่งอันตรายถึงที่สุดทีเดียวอะไรจะป้องกันได้เราควรจะรีบกระทำให้ลูกเด็กๆมีสิ่งสูงสุดเป็นจุดหมายปลายทางอะไรจะช่วยให้ไปถึงที่นั่นก็พอใจยินดีประพฤติปฏิบัติอะไรจะทำให้ล่มละลายเขาก็เกลียดและกลัวแล้วก็หลีกห่างนี่แหละอาตมายังรู้สึกว่าแม้เด็กๆจะไม่รู้จักพระนิพพานเหมือนผู้ใหญ่ก็ไม่เป็นไรให้เขาถือเอาพระนิพพานตามผู้ใหญ่ไปก่อนก็แล้วกันถ้าจะใช้คำธรรมดาสามัญก็จะใช้คำว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับนั่นก็คือพระนิพพานที่นี่เขาไม่เข้าใจคำว่าพระนิพพานโดยสมบูรณ์ถ้าใจเพียงว่าเป็นสิ่งที่ควรปรารถนาอย่างยิ่งนี่มันก็ถูกต้องมากอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ก็ค่อยๆบอกค่อยๆกล่าวกันไปให้เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่านิพพานนั้นมันคืออะไรนิพพานมีทางที่จะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้
กระทั่งถึงลูกเด็กๆถ้าหากว่าคนแก่ๆเหล่านี้จะชวนกันศึกษาเรื่องนี้ให้เพียงพอเราก็ได้ยินได้ฟังได้รับคำสั่งสอนมาแล้วว่านิพพานคือความหมดกิเลสดับไฟกิเลสหมดแล้วก็ดับทุกหมดคือดับทั้งไฟกิเลสและไฟทุกเรียกว่าพระนิพพาน ก็สอนให้เด็กๆรู้ว่าคำว่าพระนิพพานนั้นแปลว่าเย็นเพราะความร้อนดับความร้อนคือไฟไฟคือความร้อนดับฝนคือความเย็นความเย็นนั้นเรียกว่านิพพานคำว่านิพพานสำหรับภาษาชาวบ้านทั่วไปก็แปลว่าเย็นนี่ไม่เคยเอามาสอนกันสอนแต่คำว่านิพพานสำหรับใช้ในทางพระศาสนาก็แปลว่าดับหมดกิเลสมันยังเข้าใจไม่ได้เราบอกให้รู้ว่าภาษาธรรมดาในบ้านในเรือนนั้นคำว่านิพพานแปลว่าเย็นอย่างที่มาก็เอามาอธิบายหลายครั้งหลายหนแล้วว่าให้ท่านทั้งหลายได้ทราบกันเสียบ้างว่าคำสูงสูงในพระศาสนานั้นล้วนแต่ยืมมาจากคำธรรมดาธรรมดาของชาวบ้านทั้งนั้นแหละเอามาใช้ก็เพื่อให้คนชาวบ้านเข้าใจได้ทันทีถ้าผู้รู้ธรรมะสูงสุดไปตั้งคำใหม่คำอื่นขึ้นเอามาพูดมาเรียกชาวบ้านก็ฟังไม่รู้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ต้องเอาคำที่ชาวบ้านเขารู้กันอยู่แล้วมาใช้เขาก็รับฟังและเข้าใจได้ทันทีว่านิพพานแปลว่าเย็นคือบอกเขาว่าเดี๋ยวนี้เราพบความเย็นที่แท้จริงคือเย็นเพราะไฟกิเลสหรือไฟทุกข์ดับก็เขาก็สนใจเย็นยิ่งเย็นถึงที่สุดก็สนใจว่าทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรคำว่านิพพานเป็นคำสูงสุดในทางธรรมทั้งพุทธศาสนาและศาสนาอื่นก็เพราะมีความหมายว่าเย็นมีความร้อนทั้งหลายดับนั่นคือเย็นมนุษย์ต้องการเย็นแล้วก็เย็นที่สุดก็คือนิพพานแต่ว่าแม้ว่าจะดับความร้อนระดับไหนก็ตามจะเรียกว่านิพพานได้ทั้งนั้นถ้าความร้อนดับไปเกิดความเย็นขึ้นมาแล้วก็เรียกว่านิพพานได้ทั้งนั้นเหมือนว่าเราร้อนมาอาบน้ำแล้วเย็นสบายอย่างนี้ก็เป็นนิพพานของความร้อนในร่างกายอย่างนี้ก็พูดได้เพราะมันพูดได้ถึงเรื่องในครัวว่าข้าวต้มนิพพานแล้วกินได้เรียกกันมากินนี่ก็ร้องตะโกนมาจากในครัวว่าข้าวต้มนิพพานแล้วมากินได้หมายความมันเย็นแล้วกินได้หรือว่าไอ้ไฟแดงๆนิพพานแล้วมันก็ว่าเสร็จแล้วดับไฟแล้วหมดอันตรายแล้วอย่างนี้ความร้อนอะไรดับไปก็เรียกว่านิพพานทั้งนั้นความหมายสำคัญมันจึงอยู่ที่คำว่าเย็นเช่นเราไม่มีเงินใช้เดือดร้อนพอมีเงินใช้มันก็ดับและเย็นมันก็เป็นเรื่องนิพพานของการที่ไม่มีเงินใช้ความทุกข์ความร้อนอย่างใดๆดับลงไปก็เรียกว่าเย็นคือคำว่านิพพานนั่นเองนั่นมันสูงสุดอยู่ตรงที่ความโลภความโกรธความหลงมันดับไปแล้วมันก็เย็นแล้วก็เรียกว่านิพพานอันสูงสุดที่มนุษย์
ควรจะทำได้ก็เลยใช้คำว่านิพพานเนี่ยเป็นที่สุดของความปรารถนาสำหรับมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินเดียอันกว้างใหญ่มีคนหลายหมู่หลายเหล่าหลายพวกมีศาสนาหลายระบบแต่ก็นิยมใช้คำว่านิพพานด้วยกันทั้งนั้นอย่างที่ปรากฏอยู่ในพระบาลีก็มีคนพวกอื่นในลัทธิอื่นมาเฝ้าพระพุทธเจ้าขอร้องว่าขอพระองค์จงแสดงนิพพานของพระองค์แก่ข้าพระเจ้าเถิดนี่หมายความว่านิพพานอย่างของพระพุทธเจ้านั้นมันไม่เหมือนกับของเขาที่มีอยู่แล้วเขามีลัทธิอื่นมีนิพพานตามแบบของเขาอยู่แล้วแต่เขายังไม่พอใจเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อขอให้พระองค์ทรงแสดงนิพพานของพระองค์แก่ข้าพระเจ้าเถิดอย่างเรื่องราวที่มีอยู่ในโสรถปัญหาเป็นต้นก็มีอย่างนี้ นี่มันแสดงให้เห็นว่าทุกๆลัทธิศาสนานั่นน่ะเขาใช้คำว่านิพพานเป็นจุดสูงสุดกันทั้งนั้นแต่มันก็ต้องต่างกันเพราะว่าเขามีความรู้ต่างกันแสดงพระนิพพานต่างกันแสดงวิธีปฏิบัติเพื่อนิพพานก็ต่างกันปรากฏอยู่ในพระบาลีทีฆนิกายเช่นพรหมชาลสูตรมีข้อความกล่าวไว้ว่าไอ้พวกหนึ่งซึ่งจะคงจะก่อนพุทธกาลนานไกลความสมบูรณ์ทางกามารมณ์ว่าเป็นนิพพานเนี่ยความสุขทางเพศเนี่ยเป็นไปถึงที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นนิพพานอย่างนี้ก็มีเพราะว่าเขาเพ่งเล็งไปยังการสงบระงับราคะกิเลสนั้นได้โดยการประพฤติกระทำทางเพศก็เลยเอารสของเพศหรือเพศรสอันสูงสุดว่าเป็นนิพพานนี่ก็มีอยู่ลัทธิหนึ่งนิกายหนึ่งซึ่งจัดไว้ในพวกเห็นผิดเข้าใจผิดที่พวกที่ดีกว่านั้นต่อมาก็เอาความสุขที่เกิดจากสมาธิในชั้นปฐมฌานว่าเป็นนิพพานก็มีเอาความสุขในชั้นทุติยฌานว่าเป็นนิพพานก็มีชั้นตติยฌานจตุตถฌานโดยลำดับพวกหนึ่งๆก็ถือเอาเป็นพระนิพพานอย่างนี้ก็มีแต่พุทธบริษัทเราไม่ยอมรับอย่างนั้นว่ายังไม่ถึงนิพที่จะเรียกว่านิพพานยังปรากฏในเรื่องพระบาลีนั้นว่าพระพุทธเจ้าได้ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ชั้นสูงสุดในสมัยที่พระองค์ออกบวชเขาสอนให้ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้ววันนี้เป็นนิพพานนี่คือนิจบหรือสุดของการปฏิบัติคือธรรมะสูงสุดพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ยอมรับไม่พอใจว่านี่นิพพานจึงละจากครูบาอาจารย์เหล่านั้นมาค้นหาของพระองค์เองจนพบพระนิพพานคือความสิ้นไปแห่งกิเลสอาสวะนี่ว่าเป็นนิพพานแล้วก็เป็นหลักในพระพุทธศาสนาที่ตายตัวสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้ใจความสำคัญของคำว่านิพพานมันก็แปลก็คือเย็นหรือดับไปแห่งความร้อนจะเป็นดับหลอกๆหรือดับจริงๆดับชั่วคราวหรือดับทั้งหมดมันก็เรียกว่าเย็นได้ทั้งนั้นแหละเพราะมันมีหลายระดับหรือหลายชนิดนั่นเอง
เมื่อลูกเด็กๆมันถามว่าพ่อแม่นี่ต้องการนิพพานทำไมมันดีอะไร ก็ควรจะบอกเขาไปตามที่พอจะเข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องเย็นมันไม่เป็นเรื่องร้อนแล้วมันจะเย็นไปตามลำดับตามลำดับตามลำดับจนเย็นที่สุดไม่อาจจะกลับร้อนหรือมีความทุกข์ได้อีกต่อไปถ้าเด็กมันโตขึ้นมันพบร้อนนั่นนี่นู่นมากขึ้นหลายหลายอย่างมันก็แสวงหาทางที่จะดับให้มันเย็นมันก็เข้าใจนิพพานได้ตามลำดับจนโตพอที่จะรู้จับไอ้ความร้อนของกิเลสสมมติว่าเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จในอาชีพในหน้าที่มีเงินมากมีอำนาจวาสนามากมีเกียรติยศชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาแต่แล้วมันก็ยังร้อนร้อนเพราะกิเลสภายในร้อนเพราะกลัวเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายนี่มันยังร้อน มันก็เห็นว่าไอ้เรื่องเงินเรื่องของเรื่องในโลกนี่ดับร้อนไม่ได้เราต้องมีอีกระบบต่างหากที่สูงกว่าโลกเหนือโลกขึ้นไปคือสิ่งที่เรียกว่าพระนิพพานก็จะดับร้อนชั้นสูงสุดได้ดับกิเลสคือโลกโกรธหลงได้ดับทุกข์คือปัญหาเกี่ยวกับเกิดแก่เจ็บตายได้แล้วก็เป็นนิพพานที่เย็นแล้วก็เย็นจริงไม่มีความร้อนอะไรเหลืออยู่อีกแล้วต่อไปนี้มันก็จบสิ้นแห่งความร้อนและสูงสุดแห่งความเย็นเด็กที่เข้าใจได้ถึงขนาดนี้ก็ง่ายที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานงั้นเราให้จุดตั้งต้นที่ถูกต้องไว้ก่อนแม้ว่าเขายังไม่รู้จักสิ่งนั้นโดยเนื้อตัวแต่ให้รู้จักชื่อไว้ก่อนก็ยังดีมันจะได้เป็นจุดมุ่งหมายที่แน่นอนแล้วก็จะพยายามเข้าไปใกล้จุดหมายนั้นนั่นเรามีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนที่ถูกต้องไว้ด้วยกันทุกคนว่ามีนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางแล้วก็มีด้วยจิตใจทั้งหมดมันก็จะเกิดความศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจมีอิทธิพลที่จะบังคับจิตใจหรือบังคับตนหรือบังคับชีวิตนี้ให้เป็นไปตามทางของวัตถุประสงค์อันนั้นได้นี่แหละไปคิดดูเถิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่จัดระบบการศึกษาในโลกนี้เห็นนักจัดการศึกษาในโลกนี้เคยไปคิดกันเสียบ้างว่าการที่ให้เด็กๆก็มีความรู้อย่างนี้มันเสียหายอะไรมันเสียหายอะไรหรือมันจะเป็นผลดีแก่เด็กๆหรือไม่หรือเราจะให้การศึกษาระบบหมาหางด้วนนี่กันต่อไปให้มันรู้เพียงหนังสือและทำมาหากินมันไม่รู้ว่าจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรให้ดีที่สุด เอาทีนี้อยากจะพูดกับพ่อแม่ทั้งหลายว่าถ้าผู้ที่เขามีอำนาจจัดการศึกษาคือรัฐบาลที่เขามีอำนาจจัดการศึกษาเขาไม่เอาด้วยเขาปล่อยให้การศึกษามันเป็นหมาหางด้วนอยู่อย่างนั้นเพราะเขาไม่เห็นด้วยก็ตามใจเขาก็ช่างหัวเขาใช้คำหยาบคายอย่างนี้เรานี่แหละพ่อแม่ทั้งหลายนี่แหละมาช่วยเสริมการศึกษาในส่วนนี้ให้แก่ลูกเล็กๆตาดำๆมันไม่มีที่เรียนที่โรงเรียนเราก็มาใส่ให้ที่บ้านใส่การศึกษานี้ให้ที่บ้านคือย้อนกลับไปหายุคโบราณที่ว่าคนทั้งหลาย
ขามีพระนิพพานเป็นจุดหมายแสดงอยู่ให้เห็นอยู่ทุกวันทุกคืนจนเด็กๆมันเข้าใจมีพระนิพพานเป็นที่หมายในอนาคตการเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมชนิดนี้มันจางไปมากในบ้านเรือนหนึ่งๆ นั่นยากที่จะหาผู้ใหญ่ที่แสดงให้ลูกเด็กๆเห็นว่าเราต้องการพระนิพพานเป็นจุดหมายก็ตามใจมันช่วยไม่ได้ไอ้บ้านอื่นเขาไม่ต้องการเขาไม่ทำก็ตามใจเขาแต่บ้านเรานี่จะทำจะแสดงอยู่ทุกอย่างให้ลูกเด็กๆเห็นว่าไอ้นิพพานมันเป็นยอดความปรารถนาของมนุษย์ทุกคนในอนาคตมันให้พลั้งปากเพราะว่านิพพานปัจจโยโหตุอยู่บ่อยๆถ้าลูกเด็กๆเข้าไปตักบาตรพระสักช้อนหนึ่งแล้วให้เขาประนมมือท่วมหัวว่านิพพานปัจจโยโหตุไม่รู้ว่าอะไรก็คอยถามแม่ทีหลังในชั้นนี้ให้ลูกเด็กๆรู้จักกล่าวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุมากขึ้นมากขึ้นแล้วเมื่อไปถามแม่ทีหลังแม่นั่นก็อย่าโง่เกินไปจนที่ไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรแม่และพ่อก็จะต้องมีความรู้ที่อธิบายให้ว่านิพพานนั้นเป็นอย่างไรก็เหมือนกับอย่างที่อาตมาได้พูดมาแล้วเพราะมันแปลว่าเย็นลูกเอ้ยมันแปลว่าเย็นอะไรอะไรที่มันเป็นความร้อนมันแก้ได้ด้วยนิพพานทั้งนั้นความร้อนทุกชนิดมันแก้ได้ด้วยนิพพานท่านแกต้องการนิพพานในฐานะที่ว่ามันจะเป็นเครื่องดับความร้อนจะร้อนเพราะไม่มีน้ำอาบจะร้อนเพราะไม่มีสตางค์ใช้หรือจะร้อนเพราะไม่มีอะไรก็ตามใจมันจะทำให้เย็นได้ด้วยพระนิพพานแต่ต้องอธิบายเฉพาะเรื่องเฉพาะคราวให้เห็นชัดว่านิพพานนั่นแปลว่าเย็นความร้อนดับไปนั่นแหละคือนิพพานเขาก็คงจะเข้าใจได้ให้มากขึ้นตามลำดับตามลำดับกว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่ได้ไปบวชได้ไปเรียนได้ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ปฏิบัติสมถะวิปัสสนาเขาก็รู้ได้นี่คือความเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานถ้าเราแสดงแก่ลูกหลานอย่างนี้มันก็เป็นปัจจัยแก่ลูกหลานนั่นซึ่งมันรักที่จะน้อมมาในทางของพระนิพพานมันก็อยากจะบวชมันก็อยากจะศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานและศาสนาก็จะไม่สูญหายศาสนาจะยังมีชีวิตอยู่วัดวาอารามตามแบบของพระพุทธเจ้าก็จะยังอยู่เพื่อเป็นสถานที่สำหรับศึกษาและปฏิบัติพระนิพพานนี่คนทั้งโลกมันก็มีบุญคืออยู่เย็นเป็นสุขเพราะอำนาจของพระนิพพานนั้นเดี๋ยวนี้โลกมีแต่ความร้อนก็ดูเถอะว่าโลกมันมีแต่ความร้อนอย่างไรมันตรงกันข้ามจากนิพพานกิเลสกำลังครองโลกมันก็ร้อนไปตามแบบของกิเลสทั้งโลกจนกว่าคนจะรู้จักกำจัดกิเลสกำจัดได้เท่าไหร่มันก็เป็นนิพพานเท่านั้นนี่มันแสดงเห็นว่าเราใช้คำว่าพระนิพพานในความหมายที่กว้างขวางกลายเป็นเรื่องของโลกทั้งโลกไปก็ได้ไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลเขามักจะสอนกันว่านิพพานเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลคนเดียวทำคนเดียวเดินคนเดียวไปคนเดียวถึงนั่นมันก็ถูกแหละเรื่องส่วนบุคคลมันอาจจะทำได้อย่างนั้นแต่ถ้าทุกคนในโลกมันทำได้ ก็เท่ากับโลกนี้บรรลุนิพพานเดี๋ยวนี้ถ้าว่าคนบางคนมันทำได้
แล้วก็ชวนเพื่อนชวนฝูงให้ทำกันตามที่ทำได้มันยังดีกว่าทำคนเดียวมันให้รู้จักให้พระนิพพานเป็นทานกันเสียบ้างที่แจงให้คนเข้าใจพระนิพพานนี่เราจะเรียกว่าให้พระนิพพานเป็นทานไม่ต้องเสียสตางค์สร้างโบสถ์สร้างวัดนี่เสียเงินเป็นล้านล้านนะแต่ถ้าให้พระนิพพานเป็นทานนี่ไม่ต้องเสียสักสตางค์หนึ่งก็ได้พูดจาเขาเข้าใจเรื่องพระนิพพานจนสำเร็จประโยชน์แก่บุคคลนั้นนี่เรียกว่าให้พระนิพพานเป็นทานไม่ต้องลงทุนเป็นเงินเป็นทอง ขอให้ช่วยกันทำทุกคนตามที่จะทำได้คือช่วยกันพูดจาสนทนาปรึกษาหารือเรื่องพระนิพพานให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งเลยนี่จะเป็นเรื่องที่ทำจะเป็นสิ่งที่ทำให้โลกนี้มีความสงบสุขมันจะเปลี่ยนเป็นความสงบสุขจากความระอุทนทุกข์มันจะค่อยๆเปลี่ยนมาสู่ความสงบสุขซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางเราถือเอาอันนี้เป็นจุดหมายปลายทางขอร้องให้ทุกคนมีจุดหมายปลายทางคือสันติสุขส่วนบุคคลและสันติภาพส่วนสังคมสำหรับบุคคลเราใช้คำว่าสันติสุขให้มันถึงยอดของสันติสุขคือพระนิพพานส่วนสังคมทั้งโลกนี่ขอให้ถึงสันติภาพคือมีภาวะเป็นปกติสุขทั่วกันไปทั้งโลกเป็นพระนิพพานของโลกมันก็ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้มนุษย์ก็ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่ดีไปกว่านี้นี่ขอให้เรามีจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องและแน่นอนเป็นเครื่องยึดถือที่แล้วมากระทั่งบัดนี้เรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไม่ให้ความสำคัญแก่สิ่งเหล่านี้ไม่ย้ำไม่เตือนไม่พูดไม่อะไรถึงสิ่งเหล่านี้นั่นก็เท่ากับมองข้ามเพราะฉะนั้นเรามาจึงจับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังมองข้ามสิ่งสำคัญที่เรากำลังพากันมองข้ามที่นี่จะไม่มองข้ามกันแล้วมาตื่นไม่ให้มองข้ามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่12ว่าอย่ามองข้ามกันเลยดึงขึ้นมาพิจารณาในฐานะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์คือจุดหมายปลายทางของความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องแล้วก็เห็นแน่นอนแน่นแฟ้นที่สุดเราเล่าเป็นอันว่าอาตมาได้กล่าวถึงสิ่งที่12ในฐานะเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามขอทบทวนอีกสักนิดในฐานะที่ว่ามันเป็นวันสุดท้ายของการบรรยายสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามได้พูดว่าถึง12อย่างอย่างที่1เขามองข้ามความที่มนุษย์กำลังจะสูญเสียความเป็นมนุษย์คือมนุษย์จะสิ้นสุดมนุษยธรรมเนี่ยเราไม่มองนี่เราเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดความเป็นมนุษย์ก็ไปลุ่มหลงไอ้เรื่องทางกิเลสเรื่องเนื้อหนังแล้วก็เห็นแก่ตัวแล้วก็รบราฆ่าฟันสูญเสียไปแล้วในทางจิตใจความเป็นมนุษย์สูญเสียไปแล้วในทางจิตใจมีแต่กิเลสตัณหาแล้วกิเลสตัณหานั่นแหละมันจะทำให้มนุษย์สูญเสียไปอีกในทางร่างกายคือทำลายโลกด้วยลูกระเบิดหรืออะไรก็สุดแท้จนมนุษย์ไม่เหลืออยู่สักคนหนึ่งมนุษย์วินาศทางจิตใจก่อนแล้วก็มาวินาศทางร่างกายทีหนึ่งกำลังจะเป็นอย่างนี้เรามองข้ามนี่เรียกว่าสิ่งที่มองข้ามสิ่งแรกไงสิ่งที่สองเรามองข้ามว่าไอ้โลกภาษีอานนั่นอยู่แค่ปลายจมูกอย่าไปคิดว่าโลกภาษีอานนั้นอีกไม่รู้กี่กับกี่กันกว่าจะมาถึง
โลกสีอานอยู่แคบลายจมูก พอเราทำให้ธรรมะกลับมาให้ศีลธรรมกลับมามันก็มีโลกสีอานทันทีเรียกว่ารักผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวทุกคนในโลกรักผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวโลกสีอานก็กลับมาในพริบตาเดียวที่เราเริ่มรักผู้อื่นนี่เราสามารถจะมีโลกสีอารยเมตตาได้อย่ามองข้ามเสียสิอย่ามองข้ามความจริงข้อนี้เสียถ้าคนมันชอบไอ้คำว่าหลายกับหลายกันกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติก็ให้ถือหลักกันเสียใหม่ว่าเกิดกิเลสว่าตัวกูครั้งหนึ่งก็เรียกชาติหนึ่งเกิดความหุนหันพลันแล่นเป็นตัวกูเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงครั้งหนึ่งนี่ก็เรียกว่าเกิดชาติหนึ่งนั้นในวันหนึ่งเราเกิดกันหลายสิบชาติหลายร้อยชาติก็ได้เดือนหนึ่งก็เกิดเป็นหมื่นเป็นแสนปีหนึ่งก็ยิ่งเกิดเป็นอสงไขยชาติกว่าจะตายก็เกิดเป็นหลายอสงไขยชาติก็นานพอที่จะให้เกิดศาสนาพระศรีอานได้ถืออย่างนี้มันเข้ารูปกันได้ว่าเรามีหวังที่จะทำให้โลกของพระศรีอารยเมตไตรเกิดขึ้นมาในลักษณะที่เราได้สัมผัสได้ตะเกี่ยวข้องได้ถูกต้องที่เราพากันมองข้ามเสียมองข้ามเสียว่ามองข้ามในข้อที่ว่าโลกกติอานี่มันอยู่แค่ปลายจมูกนี่แล้วมันไม่เห็นปลายจมูกของมันมันก็หยิบเอาไม่ได้มันคว้าเอาไม่ได้ท่านขอให้ทำกันใหม่นี่สิ่งที่สามเรียกว่าภาวนาเรามองข้ามเพราะเราให้ความหมายผิดแก่คำนี้ลูกเด็กๆนักเรียนนักศึกษาสมัยนี้เกลียดคำว่าภาวนาหรือเจริญภาวนาเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของมันสอนผิดให้ความหมายผิดคำว่าภาวนานี่แปลว่าทำให้มันเจริญทำร่างกายให้เจริญก็ได้ทำจิตให้เจริญก็ได้ทำสติปัญญาให้เจริญก็ได้นี่เรียกว่าภาวนาทั้งนั้นไม่ใช่ว่ามันนั่งท่องบนงุบงับงุบงับอยู่ไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็ว่าได้แล้วอย่างนี้นั่นมันก็น่าดูถูกน่าดูหมิ่นจริงๆด้วยเหมือนกันว่ามันไม่รู้ว่าทำอะไรยิ่งทำยิ่งโง่แต่ถ้าภาวนาที่แท้จริงแล้วยิ่งทำยิ่งเจริญยิ่งพิสูจน์ความมีประโยชน์แล้วมันก็ยิ่งเจริญทางกายก็เจริญทางจิตก็เจริญทางสติปัญญาความคิดความเห็นมันก็เจริญเรามีกำลังกายที่เข้มแข็งมีกำลังจิตที่เข้มแข็งมีกำลังปัญญาที่เข้มแข็งนี่คือผลของการทำภาวนาเดี๋ยวนี้ไม่มีใครอยากทำภาวนาเขาเห็นว่าเป็นเรื่องคึกคักยิ่งการศึกษาสมัยใหม่มาหางด้วนแล้วยิ่งไม่มีทางที่จะเข้าใจคำว่าภาวนาเพราะไม่ได้รับการสั่งสอนข้อที่สี่ที่เรามองข้ามว่าชีวิตพื้นฐานนี่คือจิตประพัดสอนเพื่อให้มองไปในทางที่ว่าโดยเนื้อแท้โดยธรรมชาติคือโดยไม่ต้องทำอะไรนี่จิตมันประพัดสอนว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์กิเลสเพิ่งมีมาเป็นครั้งคราวนั้นเรื่องมันจึงไม่ยากไม่เย็นในการจะรักษาจิตว่าอย่าให้กิเลสเกิดคนพวกหนึ่งเขาสอนกลับตรงกันข้ามเขาสอนว่าชีวิตโดยพื้นฐานคือกิเลสเต็มอยู่ด้วยกิเลสตลอดเวลาเรามีหน้าที่แกะมันแกะมันมันก็ไม่ออกไปสักทีนี่เรื่องมันก็ยากทีนี้เรามาบอกความจริงตรงกันข้ามว่าโดยเนื้อแท้จิตเป็นประพัดสอนคือว่างอยู่แล้วจากกิเลสตามธรรมชาติจิตว่างอยู่แล้วจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงความโง่นี่มันเพิ่งมาเป็นครั้งคราวมันไม่ยากอ่ะเราระวังให้ดี
มันก็รักษาจิตประพัดสอนนี้ไว้ได้สบายหายใจสะดวกเยือกเย็นอยู่เป็นพื้นฐานกิเลสด้วยความร้อนมาเป็นครั้งคราวพอจะปัดเป่าได้นี่มันได้เปรียบกว่ากันอย่างนี้นั่นอย่ามองข้ามไปเสียว่าโดยธรรมชาติแล้วจิตนี้มันประพัดสอนคือว่างจากกิเลสพอโง่ก็ไปมองข้ามเห็นผิดตรงกันข้ามไม่รู้ความจริงข้อนี้มองข้ามความจริงข้อนี้มันก็เพิ่มความยากลำบากให้แก่บุคคลนั้นในการที่จะปฏิบัติธรรมทีนี้ข้อที่ห้าที่เรามองข้ามว่าไม่สำคัญนี่คือความรักผู้อื่นขอยืนยันขอรบกวนรบเร้าว่าให้ท่านทั้งหลายมองกันเสียใหม่ว่าไอ้ความรักผู้อื่นนั่นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดได้เดี๋ยวนี้เราไม่รักใครไม่ได้รักผู้อื่นนอกจากตัวเราหรือพวกของเราเรารักลูกรักเมียรักผัวของเราอย่างนี้มันไม่ใช่รักผู้อื่นไอ้รักผู้อื่นมันก็คือผู้อื่นจริงๆเราก็ไม่ได้รักขอให้มองเห็นว่าความรักผู้อื่นนั่นแหละมันจะแก้ปัญหาได้หมดสิ้นความรักผู้อื่นแก้ปัญหาทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายโลกียะและทั้งฝ่ายโลกุตระ ในฝ่ายโลกียะนั่นเมื่อเรารักผู้อื่นแล้วเราก็ฆ่าใครไม่ได้มันรักเขาเราขโมยเขาไม่ได้เพราะเรารักเขาเราประพฤติผิดกาเมไม่ได้เพราะเรารักเขาทั้งหมดนั่นเราโกหกหลอกลวงเขาไม่ได้เพราะเรารักเขาเราทำตนเป็นคนเมามายไม่ได้เพราะว่าผู้อื่นเขาเดือดร้อนและรำคาญเมื่อเรารักเขาเราก็ไม่ทำให้เขารำคาญเราก็ไม่เมามายเพราะของเมานี่ประโยชน์ทางโลกก็สมบูรณ์ไม่มีใครเบียดเบียนใครโดยประการทั้งปวงแล้วก็รักผู้อื่นนั้นมันทนอยู่ไม่ได้ล่ะมันต้องช่วยกันแหละถ้ามันรักเนี่ยมันทนอยู่ไม่ได้มันต้องช่วยกันไอ้รักผู้อื่นนี่ดีกว่าที่จะพูดว่าไม่เบียดเบียน ไม่เบียดเบียนมันอยู่นิ่งๆก็ได้แต่ถ้าว่าลงรักผู้อื่นแล้วอยู่นิ่งๆไม่ได้มันต้องช่วยอย่างตัวรัวตัวสันกุลีกูจอช่วยทุกช่วยร้อนของเขาเพราะเรารักเขานี่เป็นอันว่าความรักผู้อื่นเนี่ยแก้ปัญหาทางโลกได้หมดโลกนี้มีสันติสุขสันติภาพ ทีนี้อยากจะให้แก้ปัญหาโลกุตระด้วยขอให้เรารักผู้อื่นเถิดเราจะหมดหรือค่อยๆหมดความเห็นแก่ตัวรักผู้อื่นทีหนึ่งก็ทำลายความเห็นแก่ตัวทีหนึ่งรักผู้อื่นทีหนึ่งก็ทำลายความเห็นแก่ตัวทีหนึ่งพอทำลายความเห็นแก่ตัวหนักข้าวหนักข้าวความเห็นแก่ตัวมันก็หมดไปกิเลสเกิดไม่ได้เพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนว่าของตนก็หมดความยึดมั่นว่าตัวตนว่าของตนมันก็บรรลุมรรคผลนิพพานทั้งความรักผู้อื่นหรือเมตตาเนี่ยไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยมันเป็นเรื่องโลกุตระได้รักผู้อื่นจนหมดความเห็นแก่ตัวหมดความเห็นแก่ตัวแล้วกิเลสเกิดไม่ได้ไม่มีทางจะเกิดนานข้าวมันก็หมดอนุสัยแห่งกิเลสหมดการสะสมแห่งกิเลสหมดเชื่อแห่งกิเลสมันก็เป็นโลกุตระได้รักผู้อื่นคำเดียวแก้ปัญหาได้ทั้งอย่างโลกียะและอย่างโลกุตระนี่รักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงรักด้วยกิเลสตัณหาอย่างรักผัวรักเมียรักเงินรักทองมันรักด้วยสติปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อเห็นมีความทุกข์ก็ทนอยู่ไม่ได้ก็จะต้องช่วย เมื่ออยู่กันสบายๆก็คงจะไม่คิดช่วยกันเพราะเห็นมีความทุกข์ยากลำบากก็จะทนอยู่ไม่ได้แต่ความคิดจะช่วยมันก็มีนี่ความรักผู้อื่นมันออกมาอย่างนี้คือมันจะออกมาเมื่อเราเห็นว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอยู่
นั้นขอร้องว่าอย่าได้ข้ามความรักผู้อื่นเป็นธรรมะสูงสุด ทีนี้ข้อ6ธรรมะที่มีชื่อว่าตถะตาหรือตถาตาคำเดียวความหมายเดียวกันตถะตาก็ได้ตถาตาก็ได้เป็นที่สรุปธรรมะทั้งหมดทั้งสิ้นในพระพุทธศาสนาว่าขอให้มีความรู้หรือเห็นแจ้งตถตาอย่างเดียวก็เป็นพอตถตาหรือตถาตาแปลว่าความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนั้นอวิตถตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาไม่เป็นอย่างอื่นนอกไปจากความเป็นอย่างนั้นธรรมนิยามตาเป็นกฎธรรมดาของธรรมธรรมัตถิตตาเป็นความตั้งอยู่แห่งธรรมอิทัปปัจจยตาเป็นความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นทั้งหมดนี้คือความหมายของคำว่ามันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างที่ว่ามานั่นแหละจะไม่เป็นอย่างอื่นหรอกนี่ถ้าเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เองตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติแล้วมันเป็นอย่างนี้เองแล้วจะไปรักหรือโกรธหรือเกลียดหรือกลัวมันทำไมมันเป็นอย่างนี้เองเห็นความเป็นอย่างนี้เองเธอจะปกติใจคอจะปกติความรู้สึกจะปกติมันจะสลัดในความยึดมั่นถือมั่นออกไปจะได้จะไม่เกิดโลภะโทสะโมหะเลยคอยมองเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เองเท่านั้นมันจะไม่อาจจะเกิดโลภะโทสะโมหะเลยไม่อาจจะรักเพราะมันเป็นเท่านี้เองไม่อาจจะเกลียดเพราะมันเป็นอย่างนี้เองนี่หัวใจของพระพุทธศาสนาอยู่ที่สอนให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เองพวกสังคตธรรมก็เป็นอย่างนี้เองพวกอสังคตธรรมก็เป็นอย่างนี้เองพวกโลกียะก็อย่างนี้เองพวกโลกุตระก็อย่างนี้เองพระนิพพานก็อย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองตามแบบของอิทัปปัจจยตาหรือความที่สิ้นสุดลงแห่งอิทัปปัจจยตาเรียกว่าความเป็นอย่างนี้เองเราเรียกกันง่ายๆว่าตถตาเป็นหัวใจของพุทธศาสนาควรจะเอามาแขวนไว้ที่คอหรืออยู่ที่ปากที่พ่นออกไปได้ทันทีว่าตถตานี่มันคลั่งสักหน่อยพูดเป็นบาลีถ้าพูดเป็นไทยก็ว่าอย่างนี้เองอย่างนี้เองให้มันอย่างนี้เองออกมาได้ดิอย่าไปมัวนั่งร้องไห้หรือว่าไปหัวเราะร่าอยู่หรือว่าไปรักโกรธเกลียดกลัวอยู่มันเช่นนี้เองมันเท่านี้เองมันอย่างนี้เองโว้ยถ้าจะบอกผู้อื่นว่าอย่างนี้เองโว้ยข้อนี้อย่ามองข้ามเสียคืออย่ามองข้ามเสียว่าตถตาเนี่ยหัวใจพุทธศาสนามีประโยชน์ป้องกันความทุกข์โดยประการทั้งปวงเอาไว้กับเนื้อกับตัวจะป้องกันความทุกข์หรือที่มาแห่งความทุกข์ทั้งหลายได้อย่ามองข้ามตถตาอย่าดูถูกดูหมิ่นหรือมองข้ามตถตาให้เป็นเครื่องมือเป็นอาวุธคู่มือต่อสู้กิเลสป้องกันกิเลสตามควรแก่กรณีนี่ข้อที่7ว่าธรรมะนั่นแหละคือพระเจ้านี่เพื่อจะป้องกันหน่อยคนบางคนที่เขาถือพระเจ้าแล้วก็มาหาว่าเราไม่มีพระเจ้าเราก็ฉันมีเหมือนกันมีพระธรรมเป็นพระเจ้าพระเจ้าคือสิ่งสูงสุดเหนือสิ่งใดสร้างสิ่งทั้งปวงควบคุมสิ่งทั้งปวงทำลายล้างสิ่งทั้งปวงเรามีพระธรรมเป็นพระเจ้า
นี่ข้อที่8ข้อที่8หลักพื้นฐานทางพระศาสนาทุกคนจะต้องมีหลักพื้นฐานทางพระศาสนาซึ่งเราสรุปออกมาจากพระศาสนาว่ามันเป็นหลักพื้นฐานจะถือปฏิบัติกันอย่างไรสอนลูกเด็กๆให้ยึดถือเป็นหลักหลักพื้นฐานนี่มาดูแล้วว่าตรงกันหมดทุกศาสนาที่เอามาใช้รวมกันได้สำหรับลูกเด็กๆก็คือว่าให้เด็กหรือทุกคนก็แล้วกันมีความเคารพตัวเองมีความเชื่อตัวเองมีการบังคับตัวเองสามอย่างเคารพตัวเองคือเคารพว่าเราเป็นมนุษย์เราไม่ต้องเลวกว่ามนุษย์เราต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เราอย่าเป็นมนุษย์เสียชาติเกิดนี่เรียกว่าเคารพตัวเองแล้วเราก็เชื่อตัวเองคือเชื่อว่าเราต้องทำได้เราเป็นมนุษย์แล้วเราต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดได้เราเชื่ออย่างนี้เรียกว่าเชื่อตัวเองแล้วเราก็บังคับตัวเองให้ทำอย่างนั้นให้ได้ด้วยนี่เรียกว่าบังคับตัวเองเราจงดูแลลูกเด็กๆของเราให้มันมีความนับถือตัวเองเรียกว่าเคารพตัวเองให้มันเชื่อตัวเองให้มันบังคับตัวเองให้ได้ให้ลูกเด็กๆของเราเคารพความเป็นมนุษย์อย่าทำอะไรให้มันเลวกว่ามนุษย์ย่อหย่อนกว่ามนุษย์ให้มันมีความแน่ใจว่ามันต้องแก้ปัญหาต่างๆได้ในฐานะที่เป็นมนุษย์มันต้องเรียนสำเร็จในทางที่ถูกต้องที่ดีมันต้องประกอบกิจกรรมถูกต้องดีประสบความสำเร็จได้ให้มันมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นให้มันต้องเป็นอยู่ด้วยการบังคับตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยตลอดเวลาอย่าทำผิดทำเลวต่างๆนานาอย่างที่เขาห้ามไว้ซึ่งเป็นความเลวไหลไปตั้งแต่เล็กอย่าให้มันมีมันบังคับให้ได้พอค่ำลงเรียกมาถามดูวันนี้ทำอะไรที่เหมาะสมกับความเป็นมนุษย์เคารพตัวเองได้ให้มันรายงานให้ได้สักอย่างว่าวันนี้มีความคิดดีควบคุมตัวเองได้อยากจะขโมยแล้วไม่ขโมยให้มันไปเป็นไปทางถูกต้องอย่างนี้เคารพตัวเองได้ไหว้ตัวเองได้เรื่อยไปนี่อย่ามองข้ามหลักพื้นฐานอย่างนี้เสียถ้าไม่มีหลักพื้นฐานอย่างนี้แล้วลูกเด็กๆของเราจะล่มละลายหมดหรือความเป็นมนุษย์ของผู้ใหญ่เนี่ยจะล่มละลายหมดผู้ใหญ่ก็ตามเด็กก็ตามต้องเคารพตัวเองต้องเชื่อตัวเองต้องบังคับตัวเองข้อที่9ความกระหายต่อธรรมะนี่เอายืมคำบาลีมาว่าธรรมกามยตาความเป็นผู้ใคร่ต่อธรรมะธรรมะนั่นคือการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาประโยคนี้พูดมาไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วจะจำกันหรือไม่จำก็ไม่ทราบว่าคำว่าธรรมธรรมะในความหมายที่เรียกว่าประยุกต์หรือปฏิบัติได้มากที่สุดนั่นจะบัญญัติลงไปว่าธรรมะคือระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขานี่คือธรรมะเราต้องมีความรู้สึกที่ใคร่ที่รักที่พอใจต่อธรรมะรักพระธรรมยิ่งกว่ารักสิ่งใดเหมือนกับที่พวกมีพระเจ้าก็รักพระเจ้ายิ่งกว่าสิ่งใดเรามีพระธรรมเป็นพระเจ้าเราก็รักพระธรรมยิ่งกว่าสิ่งใดความรักต่อพระธรรมคือใคร่ที่จะมีพระธรรมมีความเป็นอันเดียวกับพระธรรม
นี่ต้องมีเด็กๆก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีจะต้องมีความรักความใคร่ต่อพระธรรมใคร่จะได้ใคร่จะมีใคร่จะเป็นอันเดียวกันกับพระธรรมช่วยกันไปปลูกฝังให้มีขึ้นเถอะอันนี้สำคัญที่สุดนะช่วยกันไปปลูกฝังให้มีขึ้นมาในนิสัยในสันดานของลูกเด็กๆของเรากระทั่งตัวเราเองให้กระหายต่อธรรมะที่ข้อ10 ความมีพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบในโลกนี้ต้องมีพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบมีพ่อแม่ที่แท้จริงปฏิบัติหน้าที่ของพ่อแม่ได้ก็เอาตัวรอดได้กันทั้งโลกเดี๋ยวนี้เรามองข้ามกันเสียไม่พยายามจะเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเป็นพ่อแม่พอดีพอร้ายเห็นแก่ความสะดวกสนุกสนานส่วนตัวไม่เอาใจใส่กับลูกเรื่องมันยืดยาวมากเวลาไม่พอจะพูดก็ขอพูดแต่ย่อๆให้เป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเลี้ยงลูกมาด้วยเลือดในอกมีความรักมีความผูกพันกันอย่างยิ่งดึงไปได้ตามที่พ่อแม่ต้องการปลอดภัยจากความชั่วกิเลสตัณหาทั้งหลายพ่อแม่สมบูรณ์แบบจะทำได้อย่างนี้นี่ข้อ11ความรักดีขอให้ส่งเสริมสัญชาตญาณที่มันมีความรักดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปมันมาเข้าใจเอาเองคนอื่นอาจจะไม่ยอมก็ได้แต่มาจะถือว่าความรักดีนี่มันเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งของสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตต้องการจะเจริญจะงอกงามจะดีที่สุดจะดีขึ้นที่สุดก้าวหน้าไปทางดีที่สุดเป็นสัญชาตญาณที่เราส่งเสริมสัญชาตญาณแห่งความรักดีนี่มันมีมากให้มันมีเข้มข้นให้มันรุนแรงแล้วก็จะง่ายก็จะสนุกในการทำความดีเรียกว่าทำงานสนุกทำความดีเนี่ยสนุกมิฉะนั้นแล้วมันจะไม่ชอบทำงานไม่ชอบทำความดีมันเหนื่อยมันเอื้อมมันระอามันอะไรต่างๆเรียกว่าทำงานไม่สนุกถ้าเรามันมีความรักดีเพียงพอไอ้การงานก็จะกลายเป็นของสนุกไม่ใช่ของน่าเบื่อยิ่งเหงื่อออกมาเต็มตัวยิ่งสนุกเพราะรู้สึกว่ายิ่งได้ทำความดีมากจนเหงื่อออกมาเต็มตัวนี่คือความรักดีมันยากที่จะมีแก่ลูกเด็กๆสมัยนี้ซึ่งเขาเข้าใจผิดเป็นเส้นทางอื่นแล้วเขาอยากจะไม่ต้องทำอะไรไปเล่าไปเรียนให้รวยโดยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำงานหนักนี่คือมันโง่มันก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมากเท่านั้นเองนั้นยิ่งทำงานมากก็ยิ่งบรรเทาความเห็นแก่ตัวความรักดีทำให้ทำงานสนุกเพราะมันดีจริงไม่ต้องมีใครมาบอกไม่ต้องมีใครมาเชิดพอเราได้ทำความดีมันก็ดีจริงมีความรักดีโดยบริสุทธิ์นี่เป็นต้นทุนอยู่ในใจ นี่ข้อ12ก็พูดมาหยกๆแต่ที่นี่ว่าความมีจุดหมายปลายทางอันถูกต้องและแน่นอนโดยเฉพาะในทางศีลธรรมเป็นอันว่าการบรรยายแห่งภาควิสาขบูชา12ครั้งนี่จบลงไปแล้วด้วยการบรรยายถึงสิ่งที่เรามองข้ามเราพูดกันแต่สิ่งที่เรามองข้ามมา12หนแล้วก็หมดจบภาควิสาขบูชาในวันนี้แล้วถ้ายังมีการบรรยายอีกก็จะพูดเรื่องอื่นกันต่อไปในภาคอาสาลหะบูชาอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ลงด้วยความสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้ขอโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมในรูปคณะสาธยายส่งเสริมศรัทธา
กำลังความเพียรของท่านทั้งหลายในการปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปต่อไป